สมบัติบุญงามอนงหรือรู้จักกันดีในนามบก.ลายจุดซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงารวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคประชาชนที่สนามบินดอนเมืองเพื่อเป็นหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ประสานขอความช่วยเหลือโดยภารกิจนี้สามารถช่วยภาครัฐได้อย่างบูรณาการและจากการจัดตั้งสปภ.ภาคประชาชนนี่เองทำให้ขึ้นพลังจิตอาสาจำนวนมากไหลท่วมสนามบินดอนเมืองจนเกิดภาวะคนล้นงานการบริหารจัดการพื้นฐานคือเราก็ต้องกำหนดภารกิจให้ชัดก่อนหรือต้องงานต้องเป็นตัวตั้งก่อนสาการเป็นคนกำหนดหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารเรื่องนี้ให้ชัดแล้วก็หาอาสาสมัครเนี่ยไปอยู่ภายใต้ภารกิจนั้นๆนะครับแล้วก็มีการถอดบทเรียนนะครับมีทีมยุทธศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะแตกลายงานการบริหารจัดการจิตอาสาหลายพันคนนับว่าเป็นเรื่องยากที่สมบัติบุญงามอนงยอมรับโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจในภาพรวมของสถานการณ์และภาระหน้าที่ของจิตอาสาซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นก็ยังขาดอาสาสมัครลงพื้นที่และกลุ่มอาสาที่เข้ามาช่วยงานแบบต่อเนื่องสาหัสมากแต่ว่าเนื่องจากคนมาไม่ตรงเวลากันในการปฐมนิเทศทำได้ยากจริงๆต้องผ่านกระบวนการปฐมนิเทศก่อนนะไม่งั้นออกไปหน้างานเขาจะกว่าจะทำงานได้นี่เขาจะงงสองเนี่ย เขาอาจจะไม่เข้าใจสาการที่เป็นภาพใหญ่อาสาสมัครประจำหรือมีอาสาสมัครที่ต่อเนื่องหรือเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์และเข้าใจสาการได้แล้วก็ทำงานเป็นทีมคนนี้จะมีบทบาทสำคัญมากแต่ว่าคนนี้ก็จะถูกผลักก็ไปสู่หน้างานนะครับเพราะว่าเป็นคนมีประสบการณ์ใช่ไหมครับมีความต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในหน้างานที่สำคัญที่สุดในตอนนั้นแต่นี้พอถูกผลักไปสู่หน้างานปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีงานส่วนกลางที่เรียกตัวเชื่อมประสานนะครับไอ้ตัวนี้แหละฮะที่มันขาดแล้วก็เวลาเรากว่าจะสร้างทีมสร้างโค้ชที่มาทำตำแหน่งตรงนี้ได้เนี่ยเราจะต้องได้อาสาสมัครที่มีความต่อเนื่องแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพพอประมาณถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบมุมมองอีกด้านของความวุ่นวายจากภาวะคนล้นงานสมบัติบุญงามอนงมองว่าจะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับรัฐบาลให้มีแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ประสานขอความช่วยเหลือในครั้งต่อไปและพลังอาสาสมัครครั้งนี้แสดงให้ภาครัฐได้เห็นแล้วว่าควรจะมีนโยบายส่งเสริมการทำงานของภาคประชาสังคมด้วยถ้าเราตัดส่วนของบริจาคออกไปอีกอาคารหนึ่งหรือไปอยู่ไกลๆหน่อยนะครับผู้ประสบภัยนี้ถ้าแยกออกไปที่หลักสี่ให้หมดเลยอะไรอย่างนี้นะแยกออกจากกันแล้วก็ให้ดอนเมืองทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการบัญชาการโดยแท้จริงนะแล้วก็เปิดมีล็อกมีพื้นที่มีห้องทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆนะผมคิดว่าแค่เปิดพื้นที่ให้นะครับแล้วก็มีตัวเชื่อมประสานเนี่ยผมว่าโอ้การทำงานจะมีประสิทธิภาพมากเลยเพราะไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาหลายที่ใช่ไหมครับแล้วมันจะเห็นหมดเลยว่าใครมีกำลังอยู่เท่าไหร่ใครกำลังเผชิญกับอะไรแล้วก็แชร์ให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงการประชุมการไหลเวียนข้อมูลที่เกิดที่รัฐมีอยู่ในมือได้รวมถึงทำยังไงให้รัฐเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ภาคประชาสังคมเนี่ยไปทำงานมาทั้งนี้สมบัติบุญงามอนงแสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลควรจัดตั้งสภาภัยพิบัติโดยการเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่มีความชำนาญในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและต้องเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนช่วยเหลือเพราะเชื่อว่าพลังอาสาสมัครเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดพรทิพย์ม่วงใหญ่ Voice TV รายงาน